สวัสดีครับผมน้องเสกนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาสปอยหนังเรื่อง The Suicide Squad ทีมพรีชีพมหาวายร้ายนอกจากที่อแมนดาวอลเลอร์เธอจะเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่ม Suicide Squad ขึ้นมาด้วยตัวเองแล้วอแมนดาวอลเลอร์คนนี้เนี่ยเธอก็ยังเป็นผู้ควบคุมเหล่าวายร้ายทั้งหมดในคุกเบลลิฟแห่งนี้อีกด้วยนะครับวายร้ายหรือเมตาฮิวแมนคนไหนที่ว่าเจ๋งๆเนี่ยอแมนดาวอลเลอร์คนนี้เธอก็จัดการเล่นงานปราพยศนั้นมาหมดแล้วความโหดความดิบเถื่อนของอแมนดาคนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่เคยเป็นสองรองใครทั้งนั้นไม่แปลกใจเลยครับว่าทำไมทางรัฐบาลเนี่ยถึงให้อแมนดามาดูแลเหล่าวายร้ายทั้งหมดในคุกเบลลิฟแห่งนี้ก็คือไอ้ทีม Suicide Squad เนี่ยมันจะเป็นทีมรวมเหล่าวายร้ายสำหรับภารกิจต่างๆที่อแมนดาเธอต้องการจะให้ไปทำนะครับและในครั้งนี้เนี่ยอแมนดาเธอก็มีภารกิจครั้งใหม่ให้กับทีม Suicide Squad อีกแล้วด้วยนำทีมวายร้ายโดยผู้พันริกแฟลกครับในทีมนี้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยสวอนนักฆ่าจอมเก่าราวตำนานที่ไม่ว่าอะไรก็สามารถกลายมาเป็นอาวุธของเขาได้กัปตันบูมแรงผู้เชี่ยวชาญเรื่องการสังหารศัตรูด้วยอาวุธอย่างบูมแรงแบล็กการ์ดไอ้บ้าขี้ยาขาโจสุดห้าวที่ไม่ว่าจะยิงอะไรแม่งก็ยิงแม่นไปหมดมอร์เกลเอเลี่ยนต่างดาวเพียงคนเดียวที่มีพลังอะไรก็ไม่รู้ในทีมนี้TDK มนุษย์แยกร่างที่สามารถใช้ร่างแยกเพื่อไปจัดการกับศัตรูได้จาเวลินชุดเวอร์ที่สุดและในกลุ่มนี้วีเซลเดี๋ยวตัวเหี้ยอะไรวะเนี่ยและสุดท้ายก็ฮาร์ลีควินสาบ้าโรคจิตสุดทรหดที่ชอบฆ่าคนตายหาเป็นว่าเล่นและในขณะที่ทีมเฉพาะกิจ X กำลังเดินทางมุ่งหน้าไปที่ภารกิจทีมงานลูกน้องของอแมนดาเนี่ยต่างก็พากันแทงเสียกันยกใหญ่เลยนะว่าไอ้ทีมเฉพาะกิจตรงนี้เนี่ยใครมันจะตายก่อนตายหลังหรือรอดจากภารกิจพรีชีพมาได้อะไรประมาณนี้แทงซะเป็นไฮโลเลยนะพวกมึงเนี่ยและพอทีมเฉพาะกิจ X เดินทางมาถึงที่ภารกิจกันแล้ววีเซลที่ว่ายน้ำไม่เป็นเนี่ยมันก็ดันมาตายก่อนเป็นตัวแรกเลยครับเอารู้ว่าว่ายน้ำไม่เป็นแล้วมึงจะโดดลงมาเพื่อใครแม่งช่างสรรหาจับมันเข้ามาร่วมทีมวะเนี่ยแต่ว่าทีมนี้เนี่ยพวกเขาก็ยังไม่ทันได้เริ่มภารกิจกันเลยนะเพราะทันทีที่ไอ้แบ็กการ์ดเสนอหน้าไปเป่าประกาศกับทางกองทัพทีมเฉพาะกิจ X ของเราเนี่ยพวกเขาก็โดนเล่นงานจากทหารคอโตมันทิสอย่างรวดเร็วเลยเริ่มจากวีเซลตายแบ็กการ์ดตายมนุษย์ต่างดาวตายกัปตันบูมเมอร์ตายนี่ตกลงมึงรวมทีมคนบ้ามาฆ่าตัวตายใช่ไหมเนี่ยซึ่งก็แน่นอนครับว่าทุกคนที่เหลือเนี่ยพวกเขาก็สู้กองทัพทหารคอโตมันทิสไม่ได้อยู่แล้วนะหลังจากที่ TDK ตายจาเวลินตายไอ้สวอนที่มันกลัวตายเนี่ยมันก็พยายามจะว่ายน้ำหนีภารกิจไปครับแต่ว่าอแมนดาที่เห็นทุกอย่างเนี่ยเธอก็ไม่ปล่อยให้สวอนว่ายน้ำหนีภารกิจตรงนี้นั้นไปอยู่แล้วอแมนดาเนี่ยเธอได้ทำการกดระเบิดที่ฝังหัวเอาไว้สังหารไอ้สวอนลงไปอย่างเลือดเย็นเลยกูบอกมึงแล้วเจ๊ใหญ่คนนี้เนี่ยนางโหดนักแล้วและหนังในตอนนี้ก็ได้แสดงให้เห็นว่าแท้ที่จริงแล้วทีม Suicide Squad ตรงนี้เนี่ยอแมนดาเธอก็ได้จัดเตรียมทีมเอาไว้ทั้งหมด2ทีมนะครับทีมแรกเนี่ยก็เป็นทีมของผู้พันริกแฟกใช่มั้ยก็ตายหากันเกือบจะหมดแล้วส่วนทีมที่2เนี่ยจะนำทีมมาโดยโรเบิร์ตดูบัวหรือชื่อในวงการก็คือบรัดสปอร์ตนั่นเองครับแล้วตัวหนังก็ได้พาเราย้อนกลับไปเมื่อ3วันที่แล้วครับในระหว่างที่บรัดสปอร์ตกำลังทำความสะอาดคนเดียวในคุกอยู่นั้นหนังในตอนนี้ก็ได้แสดงให้เห็นว่าสาเหตุที่บรัดสปอร์ตต้องอยู่ในคุกเบลลีฟแห่งนี้เนี่ยมันก็เป็นเพราะว่าบรัดสปอร์ตคนนี้เขาดันไปทำให้ซูเปอร์แมนเข้า ICU ด้วยกระสุนคริปโตไนท์ครับเดี๋ยวนี่มึงไปเอาคริปโตไนท์มาจากหอกของแบทแมนใช่ไหมเดี๋ยวมึงโดนมาท่านะมึงซึ่งนอกจากที่บรัดสปอร์ตคนนี้เขาจะเชี่ยวชาญเรื่องการต่อสู้และการใช้อาวุธประเภทปืนทุกประเภทแล้วบรัดสปอร์ตคนนี้เนี่ยเขาก็ยังมีอาวุธสุดไฮเทคเป็นของตัวเองอีกด้วยนะครับและหลังจากที่อแมนดาหาเรื่องหาราวขู่ให้บรัดสปอร์ตยอมมาเป็นหัวหน้าทีมที่สองให้กับตนได้แล้วอแมนดาเนี่ยเธอก็ได้พาบรัดสปอร์ตมารู้จักกับลูกทีมแต่ละคนนั้นต่อเลยครับนี่คือคริสโตเฟอร์สมิธฉายาพริสเมเกอร์ในมือของเขาทุกอย่างเนี่ยเป็นอาวุธฆ่าคนได้พ่อของเขาเนี่ยเป็นทหารรับจ้างที่ฝึกลูกชายให้ฆ่าคนตั้งแต่วินาทีแรกที่เขาเกิดเดี๋ยวนี่คุณพูดเอาหาใช่ไหมเนี่ยทำไมไอ้หมอนี่มันทำทุกอย่างได้เหมือนผมเลยอะและถึงแม้พริสเมเกอร์กับบรัดสปอร์ตพวกเขาจะมีความสามารถและความเชี่ยวชาญที่คล้ายคลึงกันก็ตามครับแต่ดูเหมือนว่าทั้งสองคนตรงนี้เนี่ยพวกเขาจะไม่ชอบขี้หน้ากันตั้งแต่แรกที่เจอเลยตัวต่อมาก็คิงชาร์กครับบางคนก็บอกว่านานาเวเนี่ยเป็นสายเลือดของเทพฉลามดึกดำบรรพ์ไม่ว่าจริงเท็จหรือไม่นานาเวเนี่ยเขาก็ทรงพลังและอันตรายมากๆซึ่งนอกจากที่นานาเวเขาจะเป็นฉลามที่มีแขนมีขาคล้ายคลึงกับมนุษย์แล้วนานาเวตัวนี้เนี่ยมันก็ยังพูดภาษาคนได้แถมยังหนังเหนียวฟันแทงไม่เข้าและชอบกินเนื้อของมนุษย์มากๆอีกด้วยห่วยระวังมันลอยงับดักเด้อ
คนต่อมาก็ครีโอแคโซหรือชื่อในวงการแรดแคชเชอร์ที่2ครับพอดีแรดแคชเชอร์ที่1พ่อของแคโซเนี่ยเขาก็ตายไปแล้วนะซึ่งความสามารถของแคโซเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายหรอกครับแค่แคโซเนี่ยเธอมีอุปกรณ์สามารถสั่งการควบคุมหนูได้ทั้งโลกก็แค่เท่านั้นเดี๋ยวสั่งหนูได้ทั้งโลกเลยนะมึงและคนสุดท้ายก็แอปเนอร์ควิวครับหรือฉายาโพก้าดอทแมนก็คือพลังของแอปเนอร์คนนี้เนี่ยเขาก็สามารถปล่อยพลังจุดสีพิฆาตออกมาได้ครับถือว่าเป็นอะไรที่โหดใช้ได้มากๆเลยทีเดียวและก่อนที่อแมนดาเธอจะพาทีมที่2เข้าไปประชุมภารกิจกันต่อบรัสสปอร์ตเนี่ยเขาก็ดันมองไปเห็นไอ้วีเซลเข้าก่อนซะอย่างนั้นตัวเหี้ยอะไรวะเนี่ยคอโตมันทิสมันเป็นประเทศเล็กๆที่อยู่นอกชายฝั่งของทวีปอเมริกาใต้กว่า100ปีที่ผ่านมานะประเทศนี้ถูกปกครองด้วยอำนาจของเผด็จการโดยครอบครัวของเฮอร์เดราแต่ว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะนายพลเอกลูน่าพร้อมกับมือขวาคนสนิทของเขาพลตรีมาเทโอโซเรสได้ทำการยึดอำนาจของรัฐบาลคอโตมันทิสครอบครัวเฮอร์เดราถูกจับแขวนคออย่างโหดเหี้ยมเดี๋ยวก่อนนะครับนี่ตกลงคุณจะส่งพวกเราไปฆ่าพลเอกลูน่าใช่ไหมอ๋อเปล่าหรอกนี่ต่างหากเล่านี่คือโยทันไฮมันเป็นสถาบันทดลองวิทยาศาสตร์โปรเจกต์สตาร์ฟิชแหล่งข่าวกรองของเรานะแจ้งมาว่าสตาร์ฟิชเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่กำเนิดมาจากนอกโลกในมือของระบอบลูน่ามันมีความเป็นไปได้สูงที่มันจะเป็นหายนะต่อชาวอเมริกาและชาวโลกทุกคนได้ภารกิจของพวกคุณทุกคนก็คือการลักลอบเข้าไปในโยทันไฮทำลายทุกอย่างที่มีเขาล้างว่าเป็นโปรเจกต์สตาร์ฟิชและอย่าให้โปรเจกต์สตาร์ฟิชตรงนี้เนี่ยหลุดลอดออกมาสู่สาธารณชนได้เป็นเด็ดขาดเลยพวกคุณจะต้องไปหาเดอะทิงเกอร์คนนี้เขาเป็นนักพันธุศาสตร์ที่ดูแลเรื่องโปรเจกต์สตาร์ฟิชหลังจากที่เขาเลิกงานเนี่ยเกือบทุกๆวันเขาจะชอบไปหาเด็กที่ซอย5พวกคุณจะต้องทำทุกอย่างเพื่อบีบให้เขาพาพวกคุณเข้าไปในโยทันไฮให้ได้ทำลายทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับโปรเจกต์สตาร์ฟิชซะแล้วพวกคุณทุกคนเนี่ยจะได้รับรางวัลเป็นการลดโทษ10ปีแต่ถ้าพวกคุณคนไหนไม่ปฏิบัติตามภารกิจหรือฝ่าฝืนคำสั่งของฉันฉันจะกดอุปกรณ์ระเบิดที่ฝังเอาไว้ใต้กะโหลกศีรษะของคนคนนั้นเข้าใจแล้วตัวหนังก็ได้พาเราย้อนกลับมาในปัจจุบันครับทันทีที่บรัสสปอร์ตนำทีมพาทุกคนขึ้นมาบนฝั่งได้ในขณะเดียวกันฮาริควินเนี่ยเธอก็ดันมาโดนทหารคอโตมันทิสจับตัวไปครับส่วนผู้พันริกแฟกที่หนีไปได้เนี่ยเขาก็ดันมาเจอกับกลุ่มต่อต้านพลเอกซีบิโอลูน่าเข้าไปซะอย่างนั้นแล้วหลังจากนั้นในขณะที่บรัสสปอร์ตเขากำลังจะนอนหลับอยู่ๆไอ้จุดสีต่างๆเนี่ยมันก็ได้เห่อขึ้นมาเต็มตัวของแอปเนอร์เลยครับซึ่งแอปเนอร์เนี่ยเขาก็จำเป็นต้องปล่อยจุดออกไปวันละ2ครั้งนะเพื่อป้องกันไม่ให้พลังตรงนี้เนี่ยมันทำร้ายตัวของแอปเนอร์ได้นั่นเองแต่ว่านานาเวที่กำลังหิวเนี่ยเขาก็ยังไม่ทันได้กินแคโซลงไปหรอกนะเพราะบรัสสปอร์ตที่เห็นก่อนเนี่ยเขาก็ได้จัดการยิงนานาเวตัวนี้เข้าไปซะเต็มที่เลยและหลังจากที่หัวหน้าทีมจัดการสยบเจ้าคิงชาร์กตัวนี้นั้นลงไปได้ทุกคนในทีมเนี่ยต่างก็คิดที่จะฆ่าเจ้าฉลามหิวตัวนี้ทิ้งแม่งซะเลยครับแต่ว่าอแมนดาเนี่ยเธอก็ได้สั่งห้ามทุกคนเอาไว้นะบอกภารกิจตรงนี้เนี่ยพวกคุณจะต้องมีนานาเวเพราะนานาเวเนี่ยเขาแข็งแกร่งที่สุดในทีมนี้และหลังจากที่ทุกคนตกลงกับนานาเวเรื่องห้ามกินเพื่อนได้ลงตัวแล้วลูกน้องของอแมนดาคนนี้เนี่ยในที่สุดเขาก็พบสัญญาณของผู้พันริกแฟกเข้าจนได้ครับแล้วอแมนดาเนี่ยเธอก็ได้ออกคำสั่งให้บรัสสปอร์ตพาลูกทีมทุกคนไปช่วยผู้พันริกแฟกก่อนนะบอกผู้พันริกแฟกเนี่ยเขาถูกฆ่าศึกจับตัวไปคุณจะต้องไปช่วยเขาก่อนนะดูบัวเพราะผู้พันริกแฟกคนนี้เนี่ยเขาเป็นคนที่แนะนำคุณให้กับพวกเราฉันอัพโหลดโลเคชันไปให้กับคุณแล้วจัดการพวกคนที่จับตัวแฟกไปได้เลยไม่ต้องให้ความปราณีแก่พวกมันช่วยผู้พันออกมาให้ได้จากนั้นพวกคุณเนี่ยก็ค่อยเดินทางไปที่โยทันไฮและหนังในตอนนี้ก็ได้แสดงให้เห็นว่านอกจากที่พีซเมกเกอร์เขาจะยึดมั่นเรื่องสันติภาพกับเรื่องความสงบสุขมากๆแล้วไอ้หมวกทรงกระโถนที่พีซเขาใส่อยู่ในตอนนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่หมวกธรรมดาทั่วไปด้วยนะเพราะไอ้หมวกใบนี้เนี่ยมันก็คือหมวกบีคอนหมวกไฮเทคแห่งอิสรภาพของพีซเมกเกอร์นั่นเองแต่ในหนังเรื่องนี้เนี่ยมันก็ยังไม่ทันได้เฉลยนะครับว่าไอ้หมวกบีคอนใบนี้เนี่ยมันสามารถทำอะไรช่วยพีซเมกเกอร์ได้บ้างไปเฉลยตอนซีรีส์พีซเมกเกอร์นู่นแหละครับแต่ขอบอกตรงนี้เลยนะว่าความสามารถของหมวกบีคอนใบนี้เนี่ยแม่งโคตรเจ๋งเลยและแล้วทีมเฉพาะกิจ2เนี่ยพวกเขาก็เริ่มเปิดฉากจัดการกับพวกข้าศึกลงไปแบบเงียบๆครับนานาเวเนี่ยไล่กินพวกข้าศึกที่เจอทุกคนเป็นว่าเล่นแรดแคชเชอร์ทูเนี่ยได้ใช้อาวุธควบคุมพวกหนูทั้งหลายให้เข้าจัดการประจันบานส่วนบรัสสปอร์ตกับพีซเมกเกอร์เนี่ยต่างคนต่างก็โชว์สเต็ปการฆ่าใส่กันและกันคือมีอะไรดีๆเนี่ยก็โชว์ออกมาเลยมันจะได้รู้กันไปเลยว่าใครเนี่ยมันเจ๋งกว่าใครกันแน่และหลังจากที่แอปเนอร์สังหารพวกข้าศึกด้วยพลังจุดลงไปได้อย่างโคตรเท่สรุปแล้วที่เพิ่งฆ่าตายลงไปทั้งหมดนั้นเนี่ยพวกเขาก็ไม่ใช่ข้าศึกแต่อย่างใดครับทุกคนที่ทีมเฉพาะกิจฆ่าตายลงไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยพวกเขาก็คือกลุ่มต่อต้านที่ช่วยเหลือผู้พันริกแฟกเอาไว้นั่นเองเอ้าดูบัวแล้วนี่พวกนายมาทำอะไรกันที่นี่ล่ะเนี่ยคือวอลเลอร์บอกว่านายถูกจับตัวเดี๋ยวก่อนนะนี่นายกำลังดื่มชาอยู่งั้นเหรออ้าว
ชิบหายแล้วล่ะสิสอสเรียนี่เธอก็แบบแล้วทำไมคนของฉันพวกเขาถึงไม่มาเตือนฉันว่าพวกคุณมาที่นี่อ่ะซึ่งทุกคนเนี่ยพวกเขาก็พยายามจะบ่ายเบี่ยงไปนะแต่พอแอปเนอร์เผลอหลุดปากออกมาว่าพวกตนเป็นคนฆ่าลูกน้องของสอสเรียทิ้งทั้งหมดเท่านั้นแหละนะสอสเรียหัวหน้ากลุ่มเนี่ยเธอก็ถึงกับหมดคำจะพูดไปเลยแหละครับโอ้โหนี่พวกมึงฆ่าลูกน้องกูทิ้งทั้งหมดเลยเหรอเนี่ยซึ่งก็ยังถือว่าเป็นโชคดีของทีมคนบ้าอยู่นะครับที่สอสเรียเนี่ยทยอมให้การช่วยเหลือเรื่องลักลอบเข้าไปในตัวเมืองคอโตมันติสทางด้านไอ้ทิงเกอร์ในตอนนี้ทิงเกอร์เนี่ยมันก็ได้เล่าเรื่องราวของโปรเจกต์สตาร์ฟิตให้กับพวกหัวรุนแรงได้ฟังครับบอกโปรเจกต์ตรงนี้เนี่ยผมดูแลมันมาได้30ปีแล้วจนกระทั่งพวกคุณเนี่ยเข้ามายึดอำนาจไอ้ดาว5แฉกตัวนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่มาจากนอกโลกนักบินอวกาศพวกนี้เนี่ยพวกเขาดันไปพบมันเข้าส่วนไอ้พวกตัวเล็กๆที่คลอดออกมาตรงนี้เนี่ยพวกมันไม่ใช่ลูกของสตาร์โรนะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันคือการแตกตัวมันจะอาศัยเกาะอยู่บนหน้าของร่างโฮสต์และโฮสต์บางครั้งก็จะกลายเป็นศูนย์กลางชีวิตของมันมันกัดกินจิตสำนึกของร่างโฮสต์เป็นอาหารเจริญเติบโตและมีพลังมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วหลังจากนั้นทิงเกอร์เนี่ยมันก็ได้พาทุกคนมาดูโปรเจกต์สตาร์ฟิสที่โยธันไฮครับและพอไอ้พวกหัวรุนแรงพวกมันได้พบกับอสุรกายตัวใหญ่ยักษ์เข้าเท่านั้นแหละนะลูน่าที่หวังจะใช้สตาร์โรเป็นอาวุธเนี่ยมันก็ได้บอกให้ทิงเกอร์ยอมร่วมมือกับมันซะโดยดีครับทางด้านฮาร์ลีย์ในขณะที่ฮาร์ลีย์ถูกทหารคอโตมันทิสกักขังเอาไว้อยู่ๆฮาร์ลีย์ควีนเนี่ยเธอก็ถูกนำตัวไปแต่งสวยเตรียมเข้าพบกับไอ้ซีบีโอลูน่าต่อไปครับซึ่งไอ้ลูน่าคนนี้เนี่ยมันก็คลั่งไคล้ฮาร์ลีย์มาพักหนึ่งแล้วนะยิ่งมันรู้ว่าทหารของมันจับตัวของฮาร์ลีย์ควีนมาได้ไอ้ลูน่าคนนี้เนี่ยมันก็ยิ่งสะดิดสะดิ้งยกใหญ่ขึ้นมามากมายไปเลยทีเดียวและหลังจากที่ลูน่าพาฮาร์ลีย์มาเสวยสุขจนหนำใจแล้วลูน่าที่กะจะขอฮาร์ลีย์แต่งงานเนี่ยมันก็ได้เล่าเรื่องราวอสุรกายในโยธันไฮให้กับฮาร์ลีย์ได้ฟังครับแต่ว่าลูน่าเนี่ยมันก็ยังไม่ทันได้พูดแผนการของมันนั้นจบเลยนะเพราะฮาร์ลีย์ควีนคนนี้เนี่ยเธอก็ได้ใช้จังหวะทีเผลอปิดชีวิตของไอ้ลูน่าคนนี้ทิ้งไปในทันทีเลยไงละมึงลงรักคนบ้าก็แบบนี้แหละตายห่ากันเลยทีเดียวและในขณะที่ทีมเฉพาะกิจกำลังเดินทางมุ่งหน้าไปที่โยธันไฮทุกคนที่เห็นแอปเนอร์มีจุดขึ้นตามตัวเนี่ยพวกเขาก็ได้ถามกับแอปเนอร์ไปนะว่าไอสิ่งที่นายเป็นอยู่ในตอนนี้เนี่ยมันคืออะไรกันแน่แอปเนอร์เนี่ยเขาก็แบบอ๋อมันเป็นไวรัสจากมิติอื่นน่ะแม่ของฉันน่ะเธอเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่สตาร์แลบแม่หมกมุ่นมากกับการเปลี่ยนฉันให้กลายเป็นซูเปอร์ฮีโร่แม่ทำให้ฉันติดเชื้อและถ้าฉันไม่ยิงจุดออกไปจากตัววันละ2ครั้งจุดพวกนี้เนี่ยมันก็จะทำร้ายตัวของฉันยังไงแล้วฉันไม่ได้เป็นโรคติดต่ออะไรหรอกนะพวกนายทุกคนน่ะสบายใจได้ซึ่งนอกจากที่แอปเนอร์เขาจะเกลียดคุณแม่ของเขามากๆเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเวลาที่แอปเนอร์เขาเห็นศัตรูในร่างของคุณแม่แอปเนอร์คนนี้เนี่ยเขาก็จะฆ่าทิ้งแม่งทั้งหมดเลยครับดุยฆ่าทิ้งเลยนะเนี่ยแล้วหลังจากนั้นหลังจากที่ทุกคนสามารถลักลอบเข้ามาในตัวเมืองได้ในขณะที่ทุกคนกำลังเดินทางมุ่งหน้าเข้าไปที่ซอย5ตัวหนังในตอนนี้เนี่ยมันก็ได้แสดงให้เห็นว่าสาเหตุที่บรัดสปอร์ตเขาเป็นโรคกลัวหนูเนี่ยในตอนเด็กๆคุณพ่อของบรัดเขาเคยจับบรัดไปขังเอาไว้กับพวกหนูหิวโซในกล่องครับก็คือบรัดสปอร์ตในตอนนั้นเนี่ยเขาก็โดนหนูรุมกัดจนยับเลยนะตรงนี้เนี่ยคือสาเหตุหลักๆเลยครับที่ทำให้บรัดสปอร์ตเนี่ยกลัวหนูมานับตั้งแต่นั้นจนมาถึงทุกวันนี้แล้วแคโซเนี่ยเธอก็ได้เล่าเรื่องราวของแคชเชอร์ที่1ให้กับทุกคนได้ฟังครับบอกถึงพ่อของฉันเขาจะเป็นอัจฉริยะแต่ว่าฉันกับพ่อเนี่ยก็ไม่ได้ร่ำรวยเงินทองอะไรเลยพ่อของฉันเนี่ยเขาเป็นคนสร้างอุปกรณ์สุดวิเศษตรงนี้ขึ้นมันสามารถสั่งและควบคุมหนูทุกตัวบนโลกให้ทำอะไรก็ได้พวกมันเอาของมีค่ามาให้กับเราเพื่อต่อชีวิตพวกมันช่วยให้เราไม่แข็งตายในคืนที่หนาวเหน็บมากๆและหลังจากที่พ่อของฉันตายและไม่มีใครดูแลฉันก็เลยใช้อุปกรณ์ตรงนี้สั่งให้หนูไปปล้นธนาคารจุดเริ่มต้นตรงนี้นี่แหละที่มันทำให้ฉันเนี่ยต้องมาติดอยู่ในคุกเบลลีฟแห่งนี้และพอคนเดินทางมาถึงที่คลับซอย5ในระหว่างที่ทีมเฉพาะกิจกำลังม่วนซื่นกับสุราและแสงสีอยู่นั้นในที่สุดเป้าหมายอย่างทิงเกอร์เนี่ยมันก็มาถึงที่คลับซอย5จนได้ครับแต่ว่าปราสปอร์ตเนี่ยเขาก็ยังไม่ทันได้ลักพาตัวของไอ้ทิงเกอร์ออกไปหรอกนะเพราะทหารคอโตมันทิสเนี่ยพวกมันก็ดันตามมาหาพวกคนอเมริกันนั้นเข้าซะก่อนแล้วก็คือฮาร์ลีย์ควีนเนี่ยเธอก็ถูกจับได้ใช่ไหมปราสปอร์ตเนี่ยเขาก็เลยให้แคโซกับแอปเนอร์พาทิงเกอร์หลบหนีไปก่อนครับส่วนตนและอีก2คนที่เหลือเนี่ยจะล่อทหารคอโตมันทิสพวกนี้เอาไว้เองแล้วหลังจากนั้นในระหว่างที่ทหารคอโตกำลังนำตัวทั้ง3คนไปหาพลตรีมาเทโอโซเรสทันทีที่ผู้พันริกแฟกรู้จักทหารว่าฮาร์ลีย์ควินเธอยังมีชีวิตอยู่เท่านั้นแหละครับพวกเขาทั้ง3คนตรงนี้เนี่ยต่างก็รีบช่วยกันจัดการกับพวกทหารกลุ่มนี้อย่างรวดเร็วเลยและหลังจากที่พวกเขาสามารถจัดการกับทหารคอโตมันทิสกลุ่มนี้ลงไปได้ริกแฟกเนี่ยเขาก็ได้บอกกับทุกคนไปครับ
ว่าพวกเราน่ะจะต้องไปช่วยฮาร์ลีย์กันก่อนนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพวกเราค่อยเดินทางไปบุกโยธันไฮกันทางด้านฮาร์ลีย์ในตอนนี้ฮาร์ลีย์เนี่ยเธอก็โดนผู้พันโซเรสใช้ไฟฟ้าทรมานอย่างแสนสาหัสเลยนะและถึงแม้ฮาร์ลีย์เธอจะโดนไฟช็อตให้คายข้อมูลออกมายังไงก็ตามครับแต่ว่าฮาร์ลีย์ควินคนนี้เนี่ยเธอก็ปากแข็งใช้ได้มากๆเลยทีเดียวมึงสิบอกหรือบ่บอกและในขณะที่ทีมเฉพาะกิจ X กำลังหาทางเพื่อจะเข้าไปช่วยฮาร์ลีย์ออกมาให้ได้หลังจากที่นายพลโซเรสทรมานฮาร์ลีย์ควินของเราจนหนำใจแล้วฮาร์ลีย์เนี่ยเธอก็ได้ใช้จังหวะทีเผลอตรงนี้จัดการกับลูกน้องของนายพลโซเรสทิ้งมันทั้งหมดเลยครับไอทหารหน้าไหนที่มันกล้าเข้ามาขวางทางเนี่ยฮาร์ลีย์คนนี้เนี่ยเธอก็ได้จัดการสังหารเล่นงานแบบไม่มียั้งแต่ว่าทีมเฉพาะกิจเนี่ยพวกเขาก็ยังไม่ทันได้เข้าไปช่วยฮาร์ลีย์ออกมาเลยครับเพราะฮาร์ลีย์เนี่ยเธอก็เดินออกมาหาทุกคนแบบชิวๆนั้นเข้าซะก่อนแล้วเดี๋ยวก่อนนะนี่เธอออกมาพร้อมกับหอกของจาเวลินได้ยังไงกันล่ะเนี่ยแล้วหลังจากนั้นทันทีที่ทีมเฉพาะกิจบังคับให้ทิงเกอร์พาทุกคนเข้ามาในโยธันไฮได้หน่วยเฉพาะกิจ X ทีม2เนี่ยพวกเขาก็เริ่มเปิดฉากถล่มพวกทหารในโยธันไฮอย่างรวดเร็วครับและพอทุกคนช่วยกันฝ่าด่านแรกของทหารโยธันไฮเข้ามาได้แล้วทีมเฉพาะกิจ X ตรงนี้เนี่ยพวกเขาก็ได้แบ่งกันออกไปเป็น2ทีมนะทีมแรกเนี่ยจะเป็นทีมวางระเบิดเพื่อทำการถล่มโยธันไฮตรงนี้ส่วนทีมที่2เนี่ยจะต้องนำตัวของทิงเกอร์ไปที่โปรเจกต์สตาร์ฟิชเพื่อทำลายข้อมูลของโปรเจกต์สตาร์ฟิชทิ้งไปให้สิ้นซากลงซะและพอผู้พันริกแฟลกบังคับให้ทิงเกอร์พาตนเข้ามาในโปรเจกต์สตาร์ฟิชได้ในโปรเจกต์สตาร์ฟิชแห่งนี้เนี่ยมันก็เต็มไปด้วยผู้คนที่ตกเป็นเหยื่อของอสุรกายจำนวนมากเลยนะ30ปีที่ผ่านมานี้เนี่ยร่างโฮสต์ที่อยู่ในห้องขังทุกคนต่างก็ถูกทรมานอย่างแสนสาหัสมาโดยตลอดเลยส่วนไอ้อสุรกายสตาร์โรในตอนนี้เนี่ยมันก็มีขนาดโครงสร้างที่ใหญ่มากๆเลยทีเดียวครับเพราะตลอดเวลา30ปีที่ผ่านมานะสตาร์โรตัวนี้เนี่ยมันก็กัดกินจิตสำนึกของร่างโฮสต์เป็นอาหารมาโดยตลอดนั่นเองแล้วทิงเกอร์เนี่ยมันก็ได้บอกความจริงทุกอย่างกับผู้พันริกแฟลกไปครับว่ารัฐบาลของแกเนี่ยพวกมันไม่ได้ส่งพวกแกมาที่นี่เพื่อปกป้องโลกจากอสุรกายต่างดาวหรอกนะพวกมันน่ะส่งพวกแกมาที่นี่เพื่อกบเกลื่อนหลักฐานของพวกมันเองต่างหากเล่าใช่แล้วนักบินของอเมริกานั่นแหละที่เป็นคนค้นพบเจ้าสตาร์โรและนำมันกลับมาที่โลกรัฐบาลของพวกแกน่ะมองเห็นศักยภาพของสัตว์ประหลาดตัวนี้ในการใช้มันมาเป็นอาวุธรัฐบาลของพวกแกเนี่ยไม่อยากจะทำการทดลองสตาร์โรบนแผ่นดินของอเมริการัฐบาลของแกเนี่ยพวกมันก็เลยทำพันธสัญญาลับกับทางรัฐบาลคอโตมันทิสเพื่อทำการทดลองแบบผิดกฎหมายขึ้นมาที่นี่ยังไงเล่าจากนั้นโยธันไฮเนี่ยพวกเขาก็จ้างฉันให้มาดูแลโครงการตรงนี้จนกระทั่งการปฏิวัติงี่เง่าของไอ้ลูน่าเนี่ยเกือบจะทำลายความพยายามที่ผ่านมา30ปีของฉันแล้วอยู่ๆพีซเมเกอร์เนี่ยเขาก็ได้เดินเข้ามาครับอ้าวแล้วนี่แกมาที่นี่ทำไมล่ะเนี่ยแกควรจะอยู่กับบรัสสปอร์ตไม่ใช่เหรอพีซเมเกอร์เนี่ยเขาก็แบบฉันบอกนายแล้วไงผู้พันว่าฉันเนี่ยไม่ไว้ใจใครหน้าไหนทั้งนั้นแล้วริกแฟลกที่รับการกระทำของรัฐบาลไม่ได้เนี่ยเขาก็ได้ตัดสินใจจะเปิดโปงข้อมูลของโปรเจกต์สตาร์ฟิชกับทางสาธารณชนไปครับฉันทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วฉันจะเป็นคนเปิดโปงความลับสกปรกตรงนี้กับทางสาธารณชนเองแต่ว่าพีซเมเกอร์ผู้จงรักภักดีเนี่ยเขาก็ไม่ยอมให้ผู้พันริกแฟลกเปิดเผยข้อมูลของสตาร์ฟิชอยู่แล้วครับคุณวอลเลอร์คงไม่ชอบใจแน่ถ้าหากว่าข้อมูลลับตรงนี้เนี่ยมันหลุดออกไปสู่สถานที่ด้านนอกส่งไรนั่นมาให้ผมซะผู้พันผมไม่อยากจะทำร้ายคุณนะเว้ยและทันใดนั้นเองอยู่ๆมันก็เกิดการระเบิดตึกถล่มขึ้นมาครับซึ่งการที่ทีมของบรัสสปอร์ตทำการจุดระเบิดขึ้นมานั้นมันก็ส่งผลทำให้อสุรกายสตาร์โรเนี่ยจับไอ้ทิงเกอร์หัวตอมาฉีกร่างออกเป็นชิ้นๆในทันทีเลยซึ่งก็แน่นอนครับว่าทั้งริกแฟลกทั้งพีซเมเกอร์เนี่ยต่างคนต่างก็ไม่มีใครยอมใครอยู่แล้วครับริกแฟลกเนี่ยต่อสู้เพื่อต้องการจะเปิดเผยข้อมูลสกปรกตรงนี้ให้ได้ส่วนพีซเมเกอร์ผู้จงรักเนี่ยเขาก็ต้องการจะปกปิดข้อมูลตรงนี้ไม่ให้มันรั่วไหลออกไปครับแล้วหลังจากนั้นหลังจากที่พีซเมเกอร์ตัดสินใจปิดชีวิตของผู้พันริกแฟลกลงไปแคโซที่เห็นด้วยกับผู้พันเนี่ยเธอก็ได้ทำการนำไรตรงนี้หลบหนีพีซเมเกอร์ไปครับแต่ว่าแคโซเนี่ยเธอก็หลบหนีพีซเมเกอร์ไปไม่ได้อยู่ดีนะเพราะในที่สุดแล้วแคโซเนี่ยเธอก็โดนพีซเมเกอร์ตามมาจัดการหยุดยั้งเอาไว้ได้ทันเวลาพอดีเลยโอเคพีซเมเกอร์ฉันยอมแล้วนายก็ทำลายฮาร์ดไดรฟ์ทิ้งไปสิทำไมนายจะต้องมาฆ่าฉันด้วยและในขณะที่พีซเมเกอร์กำลังจะฆ่าแคโซเพื่อความรอบคอบของภารกิจตัวหนังเนี่ยมันก็ได้พาเราย้อนกลับไปเมื่อ8นาทีที่แล้วครับในขณะที่บรัสสปอร์ตและทุกคนกำลังไล่ติดระเบิดกันอยู่นั้นอยู่ๆทหารคอโตมันทิสเนี่ยพวกมันก็ได้บุกเข้ามาหวังจะจัดการเล่นงานใส่ทุกคนครับซึ่งไอเหตุการณ์ตรงนี้นี่แหละครับมันก็ดันมาทำให้เกิดการระเบิดขึ้นมาก่อนเวลาอันควรนั่นเองนานาเวเนี่ยโดนพวกสัตว์น่ารัก
ขี้ยวยาวไล่กัดจนตกลงไปจากตึกแต่ทว่าราชาฉลามขาวอย่างนานาเวเนี่ยมันก็ไม่เป็นอะไรอยู่แล้วนะเพราะนอกจากที่นานาเวมันจะเป็นราชาฉลามที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกแล้วนานาเวตัวนี้เนี่ยมันก็ยังอยู่ยงคงกระพันฟันแทงไม่เข้ากระสุนไม่ได้กินเลยแม้แต่ดอกเดียวครับและหลังจากที่ฮาร์รี่และแอบเนอร์รอดตายจากตึกถล่มตรงนี้ไปได้ทันทีที่บรัสสปอร์ตตกลงมาเจอพีซเมเกอร์กำลังจะฆ่าแคร์โซเข้าบรัสสปอร์ตของเราเนี่ยเขาก็ได้ทำการดวลความแม่นยำกับพีซเมเกอร์อย่างรวดเร็วเลยซึ่งการดวลกันในครั้งนี้เนี่ยบรัสสปอร์ตเขาก็เป็นฝ่ายชนะพีซเมเกอร์ไปได้นะครับเพราะบรัสสปอร์ตเนี่ยเขาก็ใช้กระสุนปืนที่เล็กและแหลมกว่าพีซเมเกอร์นั่นเองและหลังจากที่บรัสสปอร์ตสามารถสยบพีซเมเกอร์นั้นลงไปได้แคร์โซเนี่ยเธอก็ได้บอกความลับทั้งหมดกับหัวหน้าทีมไปครับว่าพีซเมเกอร์เนี่ยเขาฆ่าผู้พันริกแฟกตายแล้วผู้พันน่ะต้องการจะนำไรตรงนี้ไปให้กับทางนักข่าวดูมันเป็นหลักฐานว่าทางรัฐบาลของเราเนี่ยอยู่เบื้องหลังของโปรเจกต์ Starfish มาโดยตลอดเลยและหลังจากที่บรัสสปอร์ตขอเก็บข้อมูลตรงนี้เอาไว้ทันใดนั้นเจ้าสตาร์โรผู้พิชิตเนี่ยมันก็ได้ผุดขึ้นมาจากใต้ตึกตรงนี้จนได้ครับแล้วเจ้าอสูรสตาร์โรเนี่ยมันก็ได้ทำการแตกตัวออกมาเป็นจำนวนมากเลยนะโดยหวังจะใช้ร่างของมนุษย์ทุกคนน่ะมาเป็นพาหะในการเจริญเติบโตของมันนั่นเองโอ้ให้ตายสิพวกเรารีบปิดหน้าเร็วเข้าอย่าให้ไอ้ดาวจิ๋วตรงนี้เนี่ยมันมาเกาะที่หน้าของเราได้และหลังจากที่สตาร์โรสามารถยึดร่างของทหารทุกคนตรงนี้มาได้แล้วสตาร์โรเนี่ยมันก็ได้พาร่างหัวทุกคนบุกเข้าไปถล่มเมืองคอโตมันทิสอย่างรวดเร็วครับโอ้แม่เจ้าวอลเลอร์นี่คุณกำลังดูอยู่ใช่ไหมตอนนี้เนี่ยมีอสุรกายรูปดาวตัวใหญ่ยักษ์กำลังบุกเข้าไปถล่มเมืองแล้วซึ่งก็ดูเหมือนว่าอาแมนดาวอลเลอร์เนี่ยเธอจะไม่สนใจแล้วก็ไม่แคร์อะไรทั้งสิ้นเลยครับมันไม่ใช่ปัญหาของเราดูบัวแค่พวกนายทำลายโยธันไฮกับข้อมูลได้แค่นั้นน่ะมันก็ถือว่าบรรลุจุดประสงค์ของพวกเราแล้วคอโตมันทิสเนี่ยพวกเขาไม่ใช่พันธมิตรของพวกเราอีกต่อไปไม่ต้องไปสนใจอสุรกายสตาร์โรพวกคุณทุกคนเนี่ยกลับมาที่ฐานกันได้แล้วและในขณะที่หัวหน้าทีมกำลังจะพาลูกทีมทุกคนไปขึ้นฮอเพื่อกลับไปที่คุกเบลลีฟอยู่ๆบรัสสปอร์ตเนี่ยเขาก็เกิดเปลี่ยนใจฝ่าฝืนคำสั่งของวอลเลอร์หันหลังกลับไปช่วยประชาชนคอโตมันทิสทุกคนแทนครับซึ่งก็แน่นอนครับว่าลูกทีมทุกคนเนี่ยพวกเขาก็พร้อมที่จะติดตามหัวหน้าทีมอย่างบรัสสปอร์ตไปนะถึงแม้ว่าทุกคนจะต้องมาตายด้วยฝีมือของคุณป้าวอลเลอร์คนนี้ก็ตามฉันขอสั่งให้พวกแกทุกคนกลับมาเดี๋ยวนี้เพราะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็ฉันจะระเบิดหัวของพวกแกทุกคนทิ้งไปซะแต่ว่าคุณป้าวอลเลอร์ที่โมโหสุดขีดเนี่ยแกก็ยังไม่ทันได้ฆ่าทุกคนทิ้งไปหรอกนะเพราะอแมนดาวอลเลอร์เนี่ยเธอก็ดันมาโดนลูกน้องของเธอใช้ไม้ตีกอล์ฟฟาดเข้าไปที่หัวแบบเต็มๆเลยแล้วลูกน้องทุกคนของวอลเลอร์เนี่ยพวกเขาก็รีบช่วยกันจัดแจงสถานการณ์ทุกอย่างไปให้กับทีมเฉพาะกิจครับว่าในตอนนี้เนี่ยอสุรกายมันกำลังมุ่งหน้าเข้าไปในตัวเมืองแล้วเส้นทางที่ปลอดภัยที่สุดของพวกคุณเนี่ยคือเส้นไคเยอะเกโรและพอทีมเฉพาะกิจทุกคนวิ่งมาดักหน้าเจ้าอสูรสตาร์โรได้บรัสสปอร์ตเนี่ยเขาก็เริ่มเปิดฉากรวมปืนกระบอกใหญ่ถล่มยิงใส่เจ้าอสูรสตาร์โรครับแต่ว่าร่างโฮสต์ของเจ้าอสูรสตาร์โรเนี่ยพวกมันก็มีจำนวนที่เยอะเกินไปอะนะบรัสสปอร์ตเนี่ยเขาก็เลยสั่งให้นานาเวกระโดดขึ้นไปหม่ำหม่ำมอนสเตอร์ส่วนแอปเนอร์ที่เห็นว่ามอนสเตอร์คือแม่ของตนเข้าโพกาดอทแมนของเราเนี่ยเขาก็ได้ยิงพลังจุดใส่เจ้าอสูรสตาร์โรเข้าไปแบบเต็มๆเลยดีมากเลยแอปเนอร์ในทำดีมากนั่นแหละแม่ของนายล่ะฆ่าแม่นายซะแต่ว่าแอปเนอร์เนี่ยเขาก็ดีใจกับการกระทำของตนได้ยังไม่นานหรอกนะเพราะเจ้าอสูรสตาร์โรเนี่ยมันก็ได้เหยียบแอปเนอร์จมดินจนแตกตายลงไปเลยจากนั้นนานาเวเนี่ยนางก็ถูกเล่นงานเป็นรายต่อไปครับส่งผลทำให้ฮาร์รี่เนี่ยโดนลูกหลงตามไปด้วยอีกคนจนได้ซึ่งก็แน่นอนครับว่าบรัสสปอร์ตเนี่ยเขาก็ต่อสู้กับร่างโฮสต์จำนวนมากอย่างสุดฤทธิ์เลยนะแต่ก็ดูเหมือนว่าบรัสสปอร์ตเนี่ยเขาจะสู้กับร่างโฮสต์จำนวนมากตรงนี้ไม่ได้อยู่ดีและทันใดนั้นเองแคโซเนี่ยเธอก็ได้ใช้อุปกรณ์เรียกหนูทั้งอำเภอออกมาจัดการกับเจ้าอสูรสตาร์โรครับพวกหนูจิกลิกจำนวนมากมายเนี่ยต่างพากันวิ่งเข้าใส่กัดแทะร่างกายของเจ้าอสูรสตาร์โรอย่างรวดเร็วเลยแล้วฮาร์รี่เนี่ยเธอก็ได้ทำการปิดท้ายใช้หอกของจาเวลินจัดการปิดชีวิตของเจ้าอสูรสตาร์โรลงไปได้ในที่สุดครับแล้วหลังจากนั้นหลังจากที่ทีมเฉพาะกิจ2สามารถจัดการเจ้าอสูรสตาร์โรนั้นลงไปได้ก่อนที่ทุกคนจะถูกนำตัวเดินทางกลับไปที่คุกเบลลีฟบรัสสปอร์ตเนี่ยเขาก็ได้ทำการตกลงกับอแมนดาไปนะว่าตนน่ะจะแชร์เรื่องโปรเจกต์ Starfish ในทันทีถ้าหากว่าอแมนดาเนี่ยกดระเบิดฆ่าพวกเขาคนใดคนหนึ่งทิ้งรวมไปถึงคดีลูกสาวของบรัสสปอร์ตด้วยถ้าหากว่าลูกสาวของผมต้องเข้าคุกเบลลีฟจริงๆแล้วล่ะก็รับรองข้อมูลลับตรงนี้เนี่ยได้ออกสู่สาธารณชนแน่ถ้าคุณปล่อยพวกเราทุกคนไป
ข้อมูลตรงนี้เนี่ยมันก็ไม่ต้องโผล่ออกมาให้ใครได้เห็นซึ่งก็แน่นอนครับว่าอแมนด้าเนี่ยเธอก็ยอมรับข้อเสนอของบรัสปอร์ตทุกอย่างเลยนะเพราะหลังเสร็จจากตรงนี้แล้วเนี่ยกูจะรีบไปตามต่อว่าใครเป็นคนเอาไม้กอล์ฟมาฟาดหัวกูกันแน่และในขณะที่นานาเวแคร์โซบรัสปอร์ตและฮาร์ลี่กำลังนั่งฮอกลับไปที่คุกเบลลีฟหนังก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับซึ่งก็ดูเหมือนว่าพีซเมคเกอร์ที่โดนบัตสปอร์ตยิงในตอนนั้นเนี่ยเขาก็ยังไม่ตายนะครับเพราะกระสุนเนี่ยมันไม่ได้โดนจุดสำคัญของพีซเมคเกอร์คนโก้นั่นเองพวกเราเจอร่างของเขาติดอยู่ในซากตึกขอบอกเลยว่าร่างกายของผู้ชายคนนี้เนี่ยโคตรอึดและก็ทรหดมากๆแล้วพวกคุณจะให้เขาไปทำภารกิจอะไรต่อล่ะเนี่ยก็คือในซีรีส์พีซเมคเกอร์ภาคต่อเนี่ยพีซเมคเกอร์เขาจะได้ร่วมงานกับลูกน้องของอาร์เมนดาทั้ง2คนนี้ครับขอบอกเลยว่าซีรีส์พีซเมคเกอร์เรื่องนี้เนี่ยโคตรบันเทิงน่าจะมีทั้งหมดอยู่8ตอนครับเพื่อนๆก่อนจากกันก็เหมือนเดิมครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆอยากจะฟังน้องเสกเล่าซีรีส์ภาคต่อ Peacemaker อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe รวมไปถึงกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องเสกทำคลิปต่อไปด้วยนะครับและสำหรับคลิปนี้น้องเสกก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับผมน้องเสกได้ใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ